ไปที่5432คุณรัตน์แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้พี่ฟังหน่อยแล้ว Good morning everyone my name isบุญรัตน์อังคุลานาวิน My nickname is ชมพู่ You can call me for short ชม or พู่ not พู่ Which one do you prefer ชมหรือพู่ Second call you up to you up to me okay Hey ชม what are you doing in your free time Playing with my cat I love cats so much And other animals maybe so how many cats have you got Nine cats all together. Yeah. And do you feed them yourself or you use your parent to feed them? With my family. Okay. All my family love animal. All right, that's really awesome. Can you tell me a little bit more of your family, please? My family have five people. Me have. Father, mother, grandmother, uncle, and.My brother finished University of Thailand and he finished Rangsit University. He doing graphic designer. And my grandmother in hospital of stomach ache. Oh. And my mom take care of her too. My father doing hard.Doing work very hard. Okay. What is he working? His job. Clean. Yep. ยังไงเนี่ยพาโรงอ่ะ Clean okay. School. Anyway, how old is your brother? 24. 24 years old. So you got like two children together. Yeah. What do you want to be when you grow up?Film director. Film director? Wow. Do you have any film director as your favorite? Pee Ping. Ping Lam Pa Pheung? Yeah. What's good about him? He can act, he can write story, he can do anything in the film. He's bad. Don't you think that film director, one day if you be a film director and if you don't have any job, you will be really poor? No. No? If you have two choices in your life, being a film director or being a model, like Chompu Aria, which one are you going to be? I think I prefer to find my dream. Okay, so film director. Yeah. Okay. Can you tell me aboutsomething that you've done in the past that you feel that you're really proud of? Done? I grow up, I'm a good person. No, it should be something in your real experience that you, you maybe, you know, be a gamma, you know, or something that you've done winning an award or something like that. Hitting my cousin, he cried and he... Don't talk to me again. Never talk to you again. Yeah. What did you do? Rob he pen. Rob he pen. Okay, ภาษาไทยก็ได้ค่ะขโมยกางเกงใน Cousin how old อายุเท่าไหร่ครับก็ประมาณ18 19ปี1ปี2ค่ะประมาณนั้นอ๋อแล้วขโมยเกงไหนเขาก็แกล้งหลายอย่างด้วยอะค่ะ Cousin นี่ผู้ชายผู้หญิงเลยผู้ชายด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาคนนี้แต่เขายังมีกางเกงนอกอยู่ใช่ไหมครับไม่ตอนเด็กๆแบบจำความไม่ค่อยได้แล้วจำได้แบบคับคายคับคาอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคหนูเป็นคนพื้นเพที่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพครับกรุงเทพค่ะแต่ว่าแม่เป็นคนต่างจังหวัดโอเคแม่คนที่ไหนเอ่ยศรีสะเกษค่ะคุณพ่อเหรอคะพ่อเป็นคนกรุงเทพเนี่ยค่ะแต่ว่าทำสวนอยู่แล้วคุณแม่ทำอะไรเลยแม่ก็เป็นพาโรงเหมือนกันค่ะอ๋อแต่ก็คือมีสวนด้วยใช่ไหมครับมีค่ะแต่ว่าน้ำท่วมหมดแล้วก็ยังพอทำอะไรได้อยู่นิดหน่อยที่ไหนครับที่ศรีสะเกษหรือว่าที่กรุงเทพที่ตลิ่งชันมีสวนค่ะที่ศรีสะเกษมีนาค่ะนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยตอนนี้ป้าดูแลอยู่โอ้มีสมบัติ
คำถามได้ข้อเสียของตัวเองข้อเสียพูดไม่รู้เรื่องค่ะเอ้าไม่รู้ยังไงเนี่ยพี่ว่าเป็นคนพูดฉาบฉานมากไม่ก็แบบดูภาษาอังกฤษเมื่อกี้ดีนึกไม่ออกเลยอ้าวแล้วก็บางทีก็แบบชอบวายเสียงดังแล้วก็ชอบตื่นเต้นกับเรื่องเล็กน้อยแบบว่าแก้วแตกเลยหนูเนี้ยดูตื่นเต้นเหรอเนี่ยพี่ว่าดูแบบเพอร์เฟคมากเลยนะเอาจริงอันนี้เคยโดนเพื่อนล้อไหมพี่ขอถามคำถามที่ดราม่านิดนึงเรื่องพ่อแม่ไม่คือเรื่องอาชีพที่โรงเรียนนี้ไม่มีใครล้อที่บ้านหนูไม่มีใครล้อแต่ว่าล้อเรื่องฟันล้อเรื่องฟันใหญ่ฟันเยินจริงเหรอใช่นี่ฟันแกไม่สวยแล้วหรอนี่นี่โอ๊ยตอนที่ทำไมอ่ะพี่เป็นพาลงต้องโดนล้อด้วยหรอไม่รู้ไงไม่คือที่โรงเรียนเนี้ยแบบทุกคนเท่ากันหมดจริงๆพี่เนี่ยเพอร์เฟกต์มากโรงเรียนนี้เอาลูกมาเข้าโรงเรียนนี้นะถ้าพี่มีลูกก็จะเข้าโรงเรียนนี้ก็ได้ป่ะโอเคพี่อยากรู้จักตัวของชมพู่มากกว่านี้ค่ะสิ่งที่หนูทำได้หรือเคยทำมาในอดีตคืออะไรเช่นเล่านิทานค่ะหนูเคยเล่านิทานในที่3ของประเทศในที่3ของประเทศใช่เหรอก็ที่แห่งที่นครปฐมไอเนี้ยปฐมเจดีย์ค่ะก็ไปแข่งมาตอนปฐมแล้วก็มีละครเวทีต่อต้านยาเสพติดตอนป.5เป็นผู้กำกับโอ้โหตบมือเล่านิทานให้ฟังหน่อยเอาเรื่องอะไรอ่ะเอาเรื่องที่ชนะที่3ของประเทศเบ้ยเบ้ยก็มันเป็นเรื่องไอเนี้ยอึ่งอ่างกับวัวอึ่งอ่างก็กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอึ่งอ่างอยู่2ตัวมีแม่กับลูกวันหนึ่งลูกเดินไปเจอวัวลูกก็กลับมาพูดกับแม่ว่าแม่วัวมันตัวใหญ่มากเลยหนูอยากตัวใหญ่อย่างนั้นบ้างแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ทําให้แม่ก็พองลมเข้าไปจนแม่พองลมไม่ได้ตัวก็แตกดังปึ้งลูกเสียใจร้องไห้แม่ทำไมแม่ถึงเป็นอย่างนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ไม่รู้จักประมาณตนสักวันจะล้มลงมาค่ะน่ารักมากคืออันนี้ตัดตอนมานะคะตัดตอนมาใช่ไหมครับตัดตอนมาเป็นทีเซอร์ทีเซอร์ดูภาพจริงเนี่ยที่ไปเซิร์ชยูทูบได้ที่ตุ๊ดๆใช่ไหม it is meWhat is it? It is me. It's me. It means if you don't contact me, don't touch me, you don't know what is me. มารู้เลยไม่ contact ก็แบบพูดคุยอะไรเงี้ยแบบมองข้างนอกหนูจะดูมันหน้าหมั่นไส้อะไรเงี้ยแบบว่าประเด็นคือตอนเข้าหมั่นไส้เธอคือประเด็นคิดเอทภาพในมายหมดเลยไม่คือประเด็นคือเข้ามาตอนม.1 แรกๆหนูก็แบบเฮ้ยชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบคือประมาณว่าชอบเสนอหน้าชอบเสนอตัวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยหมั่นไส้แบบว่าแกเยอะแล้วนะอะไรแบบเนี้ยโอเคถ้าขอ3คำเป็นภาษาไทยหยาบได้ป่ะพี่ได้ค่ะจะได้อยู่หนูขอโทษก็แบบเนี่ยแหละกูคนที่รักตัวเองเนาะแบบค่อนข้างชัดเจนแหละแบบ it is me นี่แหละชั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคพี่หมดคำถามแล้วจริงๆมีอะไรที่อยากนำเสนออีกไหมคุกกิ้งอ่ะถามเรื่องคุกกิ้งดีกว่าก็พยายามหัดอยู่ก็ทำได้แต่ว่าต้องมีย่าเป็นแบบเทสนิดนึงย่าเทสก็จะบอกว่าดีกว่ากินดินนิดนึงหนูคุกอะไรบ้างคะก็ทั่วไปอ่ะพี่ก็แบบอยากกินอะไรก็สั่งมาอ๋อที่เคยทำมามีอะไรบ้างก็ตอนนั้นเพื่อนไปแข่งบาสก็ทำผัดมาม่าไปให้เพื่อนโอเคสอนทำผัดมาม่าเป็นภาษาอังกฤษให้พี่ฟังหน่อยก็ the first you cut the vegetable and wash it and boil the water putมาม่าเส้นอะลายนูโด in the pot and ลวกเขาเรียกว่าอะไรนะ soak in the hot water yeah keep 3นาที3 minutes ขึ้นมาแล้วก็นึกไม่ออกพี่เอาเลยค่ะ try
and park white. Keep them. And ติดเตาอ่ะ Turn on gas and put the pan on. Pour the oil. When the oil hot, egg in the pan and put the noodle too. And sweep it together. And เครื่องปรุง seasoning of noodle into it and take the vegetable too and cook it. Yeah, finish. You can taste it. Don't you like this taste? You can add fish sauce, sugar, maybe that you like. Yeah, finish. Okay, ขอบคุณมากค่ะเจ๋งมากเลยถามนิดนึงมีอะไรที่หนูอยากทำไหมคือสมมติว่ามันต้องเป็นโดนมิชชั่นอะไรสักอย่างถ้าหนูเลือกได้อะไรก็ได้ในโลกนี้หนูอยากจะโดนมิชชั่นอะไรโดนมิชชั่นเหรอแนวไหนจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่หนูอยากให้แบบถ้าหนูต้องไปกับใครสักคนหนูอยากคุยกับเขาก่อนว่าชอบทำอะไรเพราะว่าสมมติแบบหนูต้องเป็นคนจัดเนี้ยแล้วถ้าหนูชอบอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ชอบอ่ะมันก็จะไม่มีความสุขก็ต้องคุยกันว่าเอ้ยอย่างนี้โอเคไหมอย่างนี้ทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้จะไม่ต้องทำหรือว่าอยากลองหรือเปล่าเพราะว่าการที่ไปไหนเป็นกลุ่มเป็นคู่อะไรเงี้ยถ้าแบบเราไม่พอใจกันทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวแบบไปกลางทางแล้วไปทะเลาะกันมันก็จะแบบไม่สนุกอ่ะมันก็จะก่อยพี่ชอบเบย ทะเลาะกันเนี้ยพี่พี่หมายถึงว่าหนูชอบแนวแอดเวนเจอร์